รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรครับเราพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทางพจนานุกรมทีวีครับถ้าเราจะพูดถึงอาหารไทยนะครับอย่างตรงหน้าของผมนี้ต้มยำครับแน่นอนครับชื่อนั้นกระฉ่อนไปทั่วโลกเลยทีเดียวส่วนประกอบต่างๆนะครับในการทําต้มยำหรือว่าทําอาหารไทยที่ขาดไม่ได้ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวกระเทียมนะฮะและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นั่นคือพริกนั่นเองครับพริกนี่นะฮะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำอาหารไทยที่เกิดขาดพริกแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือว่ารสชาติของอาหารแม่มันไม่ถึงใจรสชาติแบบไทยๆนั่นเองครับถ้าเกิดเราเปรียบนะครับอาหารไทยก็ต้องมีพริกพริกก็ต้องคู่กับการบำรุงดูแลรักษาที่ดีนั่นเองครับเรื่องราวของเราในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับความเผ็ดร้อนระดับอินเตอร์ครับนั่นก็คือพริกซุปเปอร์ฮอตนั่นเองครับพริกซุปเปอร์ฮอตนี้นะครับโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศเลยทีเดียวครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยครับพริกที่เกษตรกรไทยปลูกมากที่สุดคือพริกขี้หนูผลใหญ่ครับลักษณะเรียวปลายแหลมความยาว 3-12 เซนติเมตรมีรสเผ็ดพันธุ์ที่นิยมปลูกนะครับได้แก่พริกจินดาพริกหัวเรือพริกซุปเปอร์ฮอตแหล่งปลูกสำคัญครับอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิเลยศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าเจ้าความฮอตของพริกกระจายอยู่ในหลายพื้นที่เลยทีเดียวครับวันนี้ครับผมจึงเดินทางมาตามหาความฮอตของพริกซุปเปอร์ฮอตนี่แหละครับที่จังหวัดชัยภูมิกระซิบบอกนิดนึงนะครับว่างานนี้ผมได้พี่พรทิพย์แพงจันทร์ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาวิจัยความฮอตของการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอตนี่แหละครับจนเป็นที่มาของความเผ็ดร้อนแรงระดับ GAP และก้าวไกลไปสู่ครัวโลกด้วยนะครับโอ้โหถึงแล้วครับผู้ชมครับที่นี่นะครับแปลงพริกขนาดใหญ่เลยทีเดียวครับพอครับความสำคัญของพริกในประเทศไทยปัจจุบันนี้ถือว่าสำคัญขนาดไหนฮะในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นในรูปของผลผลิตสดแล้วส่วนนึงก็จะเป็นในเรื่องของการแปรรูปเป็นซอสพริกแล้วก็ในรูปของพริกแห้งทั้งหลายนะคะแล้วเยอะขนาดไหนฮะที่นี่ฮะบางปีทะลุถึงหลักแสนไร่ทั้งจังหวัดนะคะช่วงหลังนี่ปริมาณพื้นที่ในการปลูกพริกเนี่ยจะลดลงประมาณสัก 7-8 หมื่นครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าพื้นที่ปลูกพริกที่ของจังหวัดชัยภูมิถ้าไม่ใช่เป็นอันดับหนึ่งก็เป็นอันดับ2หรือ3ของประเทศคือ1 2 3เบียดกันอยู่อย่างนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมเอาละไหนๆก็เรามาถึงแปลงพริกแล้วนะครับจะไม่ลงไปถึงแปลงก็อะไรอยู่นะครับไปกันเลยดีกว่ามาเลยฮะพอครับอย่างพริกพันธุ์ที่ปลูกเป็นพันธุ์อะไรบ้างครับที่นี่ฮะที่นี่ส่วนใหญ่พริกที่ปลูกจะเป็นพันธุ์ซุปเปอร์ฮอตนะคะเป็นพริกขี้หนูผลใหญ่ทีเดียวซุปเปอร์ฮอตนี่แสดงมันเผ็ดมากหรือว่ายังไงครับเป็นพริกที่ค่อนข้างเผ็ดมากค่ะเกษตรกรก็จะนิยมนำไปในเรื่องของการบริโภคผลสดแล้วก็มีบางส่วนที่เอาไปแปรรูปเป็นซอสพริกเพื่อจะให้ซอสพริกที่คนเอเชียจะชอบทานเผ็ดนิดนึงสำหรับซอสนะคะพอครับอย่างตรงนี้ผมเห็นว่าน่าจะเป็นพริกซุปเปอร์ฮอตที่ค่อนข้างจะมีคนปลูกเยอะแล้วก็มีเกษตรกรให้ความสนใจที่จะปลูกตรงนี้เยอะเพ
ราะว่าอะไรฮะตัวนี้ฮะพื้นที่ตรงนี้เกษตรกรปลูกมานานแล้วนะคะในเรื่องของพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอตแล้วก็เป็นพริกที่สามารถที่จะปลูกแล้วก็ให้การเจริญเติบโตค่อนข้างดีในพื้นที่ที่หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวที่สำคัญก็คือว่าเดิมเนี่ยในเรื่องของเกษตรกรกลุ่มนี้ก็จะมีการผลิตพริกที่มีการใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะทีนี้ในส่วนหนึ่งที่กรมวิชาการเกษตรโดยสงค.3นะคะแล้วก็มีการมาวิจัยแล้วก็ทดสอบในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีโดยการใช้พวกชีวินทรีย์พวกอะไรมาผสมผสานการใช้BT การใช้ NPV รวมทั้งการใช้ไตรโคโดมาในการแก้ปัญหาเรื่องโรคเหี่ยวด้วยแล้วก็ในเรื่องของสุขอนามัยพืชซึ่งเกษตรกรเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักเรื่องนี้ทางกรมวิชาการเกษตรก็ได้พยายามเน้นในเรื่องของการใช้สารเคมีให้ถูกต้องเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะใช้เยอะเกินก็จะพบสารพิษตกค้างในผลผลิตก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพของผู้ปลูกเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมรวมทั้งในเรื่องของการส่งออกเนี่ยจะทำใหไม่สามารถส่งออกได้ครับจริงๆแล้วคือไม่ได้ห้ามใช้ในส่วนของเคมีใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนั่นเองใช่นะครับนี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจของการทำพริกเลยก็ว่าได้นะครับอ้าวไปลุยกันต่อครับอย่างพริกนี้เขาเก็บในช่วงฤดูไหนกันบ้างฮะถือว่าช่วงนี้เป็นฤดูของการที่ปลูกพริกกันไหมฮะเป็นฤดูปลูกพริกนะคะเป็นพริกฤดูแล้งซึ่งมีการให้น้ำชนประทานนะคะอย่างแปลงนี้นะครับเป็นแปลง GAP และเป็นเกษตรกร GAP ด้วยค่ะเป็นแปลงของใครฮะอันนี้ฮะเป็นแปลงของนางสายชนเจริญชีพนะคะทำไมพี่สายชนถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกร GAP ฮะจริงๆแล้วเกษตรกรที่เกษตรสมบูรณ์ที่ร่วมโครงการกับเรามีหลายร้อยคนนะคะครับแต่ถามว่าทำไมต้องเป็นแปลงนางสายชนเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเกษตรกรที่เราจะคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสำหรับเขตในเรื่องของ GAP นะคะก็จะได้รับการพัฒนาเริ่มต้นเนี่ยจากการทำการผลิตพริกแบบผสมผสานก็คือทำยังไงที่จะให้พริกมีความสวยงามแล้วก็ปลอดภัยจากโรคแมลงการใช้สารเคมีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพราะฉะนั้นแปลงตรงนี้ซึ่งเป็นตัวเกษตรกรมีความตั้งใจหลายด้านก็ว่าจะทำยังไงที่จะพัฒนาให้ได้ดีมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือในเรื่องของการรวมกลุ่มเครือข่ายครับซึ่งตัวคุณสายชนเองนี่ก็จะเป็นผู้ที่เชื่อมประสานงานระหว่างพ่อค้ากับนักวิชาการและกลุ่มเพื่อนบ้านกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพริกทั้งหลายเราก็เลยมีการเลือกในการที่จะเกษตรกรคนนี้เข้ามาจริงๆแล้วอยากจะเรียนว่าในส่วนของเกษตรสมบูรณ์นี่มีเกษตรกรที่เก่งๆหลายคนนะหลายคนเลยหลายคนแล้วก็สายชนเป็นเกษตรกรที่รุ่นที่3ด้วยซ้ำที่มีการขยายผลต่อเนื่องมาเอาครับท่านนี้ครับให้ท่านผอ.นะครับฝากทิ้งท้ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกครับเชิญครับก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาการผิดพืชครับเพื่อเพิ่มคุณภาพก็ดีเพิ่มผลผลิตก็ดีนะคะในโดยเฉพาะในเรื่องของพืชอาหารซึ่งมีพืชผักโดยเฉพาะในเรื่องของพริกซึ่งพบปัญหาเรื่องของสารเคมีตกค้างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรที่จะทำการผลิตพืชตรงนี้เพื่อให้มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะคะสามารถที่จะส่งออกได้รวมทั้งการขายในเรื่องของตลาดบนนะคะก็ให้เกษตรกรได้ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีการผิดพริกแบบผสมผสานซึ่งมีการผสมผสานระหว่างการใช้สารเคมีนะคะตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ว่าจะใช้ให้ถูกชนิดนะคะถูกชนิดของโรคแมลงรวมทั้งในเรื่องของการใช้ให้ถูกอัตราถูกช่วงเวลานะคะจะทำให้เกษตรกรสามารถที่จะผลิตพริกให้มีคุณภาพนะคะตรงตามพันธุ์ตรงตามชนิดรวมทั้งตรงตามความต้องการของตลาดพริกก็จะมีคุณภาพสี่ส่วนแล้วก็สามารถที่จะขายได้ราคาได้ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทางหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทำไปนะไม่ใช่เพราะใครฮะเพราะตัวของเกษตรกรเองนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณผอ.มากครับแต่ว่าพี่สายชนอยู่ตรงไหนครับเนี่ยพี่สายชนยืนยิ้มอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปคุยกับพี่สายชนก่อนครับพี่สายชนเชิญครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่สายชนเจริญชีพเกษตรกร GAP ดีเด่นระดับเขตสาขาระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3ครับพี่สายชนสวัสดีครับค่ะโอ้โหกำลังเก็บพริกมาพอดีเลยนะฮะยืนนี้คือจะให้ชิมเหรอฮะชิมค่ะชิมชิมไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็ซุปเปอร์ฮอตจะแย่แล้วนะฮะอากาศเมืองไทยตอนนี้ใช่แล้วค่ะพี่สายชนครับทำไมถึงหันมาปลูกพริกได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าปลูกที่น้าเขาปลูกครั้งแรกก็คือพริกมีราคาแล้วก็อยู่ที่บ้านประจำไงอยู่กับลูกเมื่อก่อนไม่ปลูกพริกไหมไม่ค่ะปลูกประมาณ5-6ปีนี่แหละเพิ่งมาปลูก5-6ปีเมื่อก่อนปลูกอะไรอยู่ฮะก็ทำนาอย่างเดียวค่ะทำนาแล้วก็หว่านถั่วก็ช่วงนี้ปลูกพริกตลอดทำไมถึงหันมาปลูกพริกรายได้มันดีหรือว่ายังไงรายได้ก็ดีค่ะชาวบ้านเขาปลูกกันประจำก็เลยลองปลูกดูลองปลูกดูนะครับผมทราบมาว่าอย่างพริกที่พันธุ์ของพี่ปลูกเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮอตจ้าซูเปอร์ฮอตพันเดียวเลยไหมค่ะพันเดียวทำไมถึงเลือกพันนี้ครับเพราะว่าตลาดต้องการพี่สายชนครับอย่างการปลูกที่บอกว่าเข้าตามหลักของ GAP นะฮะ
มีการปลูกยังไงบ้างก็ทำเป็นร่องแล้วก็ปลูกร่องละ3แถวจ้ะปลูกครับห่างกันประมาณ 70-50 เซนแล้วการดูแลการให้ยาการให้น้ำยังไงบ้างฮะให้น้ำก็ให้น้ำตามร่องจ้ะแล้วก็ใช้ไอ้สาดใส่ร่องเวลาให้ยาก็ประมาณช่วงแรกที่ยังไม่ได้เก็บก็ประมาณอาทิตย์ถ้ามีปัญหาเราไม่ได้ฉีดจ้ะครับแต่ถ้ามีหนอนนี่สวนมาเอาไปอยู่เราก็ต้องเก็บตั้งแต่คืนนี่แสดงว่าตัวของเกษตรกรเองต้องคอยตรวจแปลงในตัวของเราเองด้วยจ้าได้เฝ้าเพราะว่าเหมือนลูกอะเลี้ยงลูกอะผมว่าเลี้ยงดีกับลูกอีกมากเลี้ยงดีกว่าลูกอะก็สวนทุกวันตอนกลางคืนก็ช่วยนะฮะเก็บหนอนแมลงต่างๆนี่ออกไปทางเจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลทุกขั้นตอนเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ลงมาเยี่ยมตลอดเลยนะฮะมาเยี่ยมหรือมาเอาพริกไปทานฮะมาชมมาตรวจมาตรวจดูแปลงอย่างที่เก็บไปเยอะแล้วนะครับไปส่งขายอย่างที่บอกว่าไปส่งขายต่างประเทศด้วยแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนเกษตรกรเนี่ยมารวมกันด้วยรวมกันค่ะครับไปรวมกันที่ไหนยังไงบ้างฮะที่บ้านค่ะส่งให้อาจารย์มงคลรวมที่บ้านแล้วก็เด็ดก้านบางครั้งถ้ามีพิคัดก้านก็คัดส่งครับผมส่งขึ้นทางรถทัวร์แล้วก็ส่งอาจารย์จะมารับอยู่ที่กรุงเทพครับผมก็คือมารับเป็นอย่างบ้านพี่สายชนก็น่าจะเป็นศูนย์รวมส่วนรวมค่ะของเกษตรกรทุกคนเก็บพริกได้ก็จะมารวมที่นี่รวมที่เดียวค่ะแล้วก็มีการคัดก้านเด็ดก้านตรงนี้เลยแล้วก็จะมีทางคุณมงคลเนี่ยมารับไปเอาขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามการที่บ้านของพี่สายชนนะครับก่อนอื่นนี่วิธีการเด็ดพริกเป็นยังไงเดี๋ยวโชว์นิดนึงเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะครับเก็บยังไงครับผมอ๋อเจ็บใช่หัวก็มึนแรงเลือดเก็บได้เก็บได้ค่ะเก็บเลยเก็บทั้งก้านนี้ไหมครับค่ะเก็บคุณผู้ชมครับระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปที่บ้านพี่สายชนนะครับแม่อย่างที่พี่สายชนบอกจริงครับทางเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรนั้นเข้ามาลงตรวจแปลงกันเป็นประจำเลยครับไหนก็ไหนแล้วนะแวะทักทายกันสักหน่อยแล้วกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับมาตรวจแปลงแล้วครับวันนี้ครับมาตรวจแปลงครับนะครับแปลงของพี่สายชนเป็นยังไงบ้างครับเขาก็ทำตามคำแนะนำอย่างดีนะครับเพราะว่าความรู้ที่เราอบรมให้มาเนี่ยเขาบางทีเขามีปัญหาอะไรเราก็ไม่ค่อยดูแลให้คำแนะนำอีกทีนึงแล้วก็จะมีตรวจความเรียบร้อยว่าการใช้สารมีถูกต้องไหมเพราะผลผลิตที่ออกไปจะต้องไม่มีสารพิษตกค้างอย่างการอบรมดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำกับเกษตรกรนี่นะฮะให้ความรู้ในส่วนของอะไรบ้างครับก็การผลิตอย่างครบวงจรทั้งหมดตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกการดูแลรักษาการใช้สารเคมีเน้นหนักให้เกษตรกรรู้สาเหตุของโรคของแมลงรู้ชนิดที่จะใช้ยาได้ถูกต้องแล้วก็ใช้ได้ถูกเวลาครับหลังจากนั้นการเก็บผลผลิตเนี่ยพอเก็บเสร็จก็จะต้องมีการรวมกลุ่มกันครับคือเป็นการรวมกลุ่มกันของนี่นะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกนั่นเองนะครับเพื่อจะได้เป็นการต่อรองกับผู้ที่จะมาซื้อใช่ไหมฮะแล้วยิ่งผู้มาซื้อผมว่าถือว่าสะดวกด้วยนะเพราะว่าเข้ามาตรงเลยสะดวกได้ก็สะดวกมากครับเพราะว่าจะเป็นการรวมกลุ่มแล้วก็มั่นใจได้ว่ากลุ่มนี้ซื้อไปพริกปลอดภัยแน่นอนเพราะในกลุ่มเขาจะดูแลกันเองด้วยการรวมกลุ่มนี้ก็จะมีผลดีก็คือต่อรองราคาได้แล้วก็ดูแลกันในกลุ่มได้ครับผมนี่นะครับข้อดีนะครับของการที่ทางเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรลงมาในส่วนของการตรวจแปลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงตรวจแปลงต่อนะครับจะขออนุญาตนะครับไปหาพี่สายชนสักหน่อยบ้านของพี่อยู่ตรงไหนเมื่อกี้ไม่ทันซะละอยู่ใกล้ๆเลยครับแถวๆนี้นะครับขอบคุณมากครับไปแล้วฮะเดี๋ยวตามมาหน่อยฮะไปถึงไหนแล้วไม่รู้เลยซุปเปอร์ฮอตจ้ะโดดดีค่ะในโลละ20ขายพริกคัดค่ะก็มีพ่อค้ามาซื้อค่ะก็แล้วแต่เก็บได้หน่อยได้หลายแล้วค่ะมือหนึ่งก็40-50โลค่ะก็อยากให้เกษตรกรปลูกพริกปลอดสารจะได้ราคาดีค่ะปลูกมา5ปีแล้วค่ะเราเก็บเองวันหนึ่งก็40-50โลขอเชิญชวนเกษตรกรให้ปลูกพริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอตนะคะมีราคาได้ดีคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านของพี่สายชนแล้วนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของเพื่อนเกษตรกรทุกคนนะที่ปลูกพริกเมื่อเก็บมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทำการเด็ดอะไรแบบนี้ตรงนี้นี่เองนะครับมาทำอะไรกันบ้างครับตรงนี้ครับใช้เด็ดก้านจ้ะเด็ดก้านอย่างเดียวเลยนะครับเสร็จแล้วมีการแพ็คอะไรยังไงบ้างไหมฮะแพ็คใส่ถุงละ10กิโลแบบนี้ที่เห็นด้านหลังแบบนี้นี่คือถุงละ10กิโลนะครับแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้คือจะมีการคัดเลือกในส่วนของพริกด้วยไหมฮะอะไรบ้างพริกเสียวคือแยกออกอยู่ตะกร้าหนึ่งคือเราต้องทำการบีบดูว่านิ่มหรือแข็งอะไรยังไงอย่างวันนี้น่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับ300กว่าเกือบ400ราคาของพริกตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ฮะที่เรารับซื้อกันซื้อ20-22ค่ะโดยประมาณนะครับเคยสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่
25 25ในสูงสุดค่ะก็เยอะเหมือนกันนะค่ะนะครับอย่างสมาชิกที่เข้ามารวมกลุ่มกับพี่สายชนนี้เยอะขนาดไหนบ้างครับ25รายค่ะที่มาส่งประจำอาจารย์มงคลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรมการที่อาจารย์ที่จะมาเลือกที่จะซื้อพริกของกลุ่มนี้ทำไมอาจารย์ถึงเลือกกลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มนี้ได้ทำงานกับทางสวพ3มาเป็นตั้งแต่พศ2546พริกที่ผมรับซื้อจากกลุ่มทุกวันเนี่ยผมเอาไปตรวจสารทุกวันไม่เคยติดสารเลยแม้แต่กลุ่มของสารเคมีสักครั้งหนึ่งก็คือเป็น ND ทั้งหมด not detect ตรวจจับไม่พบนะครับดังผมก็ต้องเอาตัวอย่าง10กิโลเนี่ยไปส่งที่เซ็นทรัลหลักกรมวิชาการเกษตรแล้วก็เมื่อของนี้ผ่านหมดแล้วอนุญาตให้ส่งออกได้ก็ไปตรวจซ้ำที่ปลายทางที่ต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดเริ่มต้นจะต้องมาจากตัวเกษตรกรกับทางเจ้าหน้าที่ถ้าเผื่อว่าผลผลิตมีราคาไม่ต้องไปกลัวพ่อค้าจะมากดราคารับซื้อรับรองว่าขายได้แน่นอนเป็นอีกหนึ่งคำยืนยันนะครับสำหรับไปนะครับที่บอกว่าปลูกเป็นผลอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นต้องเป็นพริกก็ได้อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเราทำออกมาได้ผลผลิตที่ดีนะครับไม่ต้องกลัวในส่วนของราคาไม่ต้องกลัวในส่วนของไม่มีใครมาซื้อยังไงก็ราคาดียังไงก็มีคนซื้อนะครับแยกกันซื้อด้วยแยกกันซื้ออีกด้วยนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มงคลมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณกบขอบคุณครับเซ็นทรัลแลบนะครับชื่อเต็มๆเราก็คือบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดนะครับเป็นหน่วยงานที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองนะครับว่ามีมาตรฐานในการที่จะตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรทั้งก่อนแปรรูปและหลังแปรรูปรวมทั้งปัจจัยการผลิตต่างๆพริกเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของ EU นะครับซึ่งในแง่ของการตรวจวิเคราะห์จะเริ่มตั้งแต่การสุ่มจะต้องสุ่ม 10% นะครับแล้วก็อะไรวิธีการสุ่มก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมวิชาการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เนื่องจากว่าพริกเนี่ยเป็นพืชผักที่มีการเก็บกันอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของการใช้สารเคมีตกค้างนะครับที่เราเรียกกันว่าpesticide residue นะครับแล้วก็เรื่องของระยะเวลาในการเก็บด้วยนะครับซึ่งถ้าเข้ามาในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราจะมีการวิเคราะห์สารพิษตกค้างทั้งหมด4กลุ่มนะครับโดยใช้เครื่อง GC แล้วก็เครื่อง HPLC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้จะสามารถยืนยันมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ของสารพิษตกค้างที่อยู่ในพริกได้เป็นอย่างดีครับอันดับแรกนะครับเมื่อเกษตรกรมาถึงเซ็นทรัลแลบแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมาตกลงในเรื่องของรายการตรวจวิเคราะห์กับทางเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าของทางบริษัทก่อนว่าเกษตรกรต้องการตรวจอะไรบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขั้นตอนนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนตามระบบมาตรฐาน ISO IEC 17025นะครับซึ่งต้องเป็นการยืนยันรายการตรวจวิเคราะห์ก่อนหลังจากรายการตรวจวิเคราะห์นั้นยืนยันตรงกันแล้วนะครับสินค้าตัวอย่างตัวนั้นก็จะเข้าสู่ห้องแลบที่ในการเข้าสู่ห้องแลบเนี่ยนะครับจะเข้าขบวนการวิเคราะห์โดยไปเป็นรหัสนั่นหมายความว่าผู้วิเคราะห์จะไม่สามารถทราบเลยว่าตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นของเกษตรกรรายไหนนะครับเพราะว่าตัวอย่างจะวิ่งเข้าไปในระบบการวิเคราะห์นะครับโดยรหัสนะครับหลังจากนั้นเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับจะเป็น1วัน3วันหรือ5วันตามดิวเดทที่ตกลงไว้แต่แรกนะครับเมื่อเกษตรกรได้รับผลแล้วนะครับเนื่องจากบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองในแง่ของมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิชาการเนี่ยนะครับเกษตรกรสามารถนะครับนำผลการวิเคราะห์เนี่ยไปยื่นเพื่อขอใบ Health Certificate ได้นะครับแต่ทั้งนี้บริษัทก็มีบริการเสริมอีกถ้าเกษตรกรท่านไหนเนี่ยไม่สะดวกที่จะไปยื่นเองนะครับก็แจ้งความจำนงไว้แล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการในการที่เอาผลเนี่ยไปยื่นขอใบ Health Cert นะครับถึงเวลาก็จะนัดหมายกันให้เกษตรกรเนี่ยมารับใบ Health Cert ได้ที่บริษัทเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการบริการในเชิงที่เรียกว่า One Stop Service ครับThank you.
าวก้าวไกลสัปดาห์นี้เรามีข่าวเรื่องยางพารามาฝากอีกแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เราไม่ได้ลงใต้ค่ะเราพาไปที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครได้จัดงาน2555 5ปีศูนย์เรียนรู้ยางพารา50ปีสวพ.สกลนครระหว่างวันที่3ถึง4พฤษภาคม2555ที่ผ่านมาค่ะงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากนางวีนาพงพัฒนานนท์รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเปิดงานค่ะโดยมีนายบุญเชิดวิมลสุจริตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครเป็นผู้กล่าวรายงานและนางวิทยาประสงค์วัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นผู้กล่าวต้อนรับค่ะวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ยางพาราเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทำสวนยางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรและผลงานด้านการเกษตรต่างๆทั้งนี้นะคะพื้นที่จังหวัดสกลนครยังเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราใหม่เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องยางพาราจึงถือเป็นโอกาสดีค่ะที่พี่น้องเกษตรกรจะได้เข้ามาศึกษาดูงานเรื่องการผลิตยางพาราให้ได้ผลดีมีคุณภาพนอกจากนี้นะคะภายในงานยังจัดให้มีการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆตลอดจนการสาธิตและฝึกอบรมหลักสูตรการกรีดยางให้แก่เกษตรกรและผู้ที่เข้ามาร่วมงานค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าพริกซูเปอร์ฮอตที่เรานำเสนอในวันนี้เราไปที่จังหวัดใดคะระหว่าง 1. จังหวัดชัยภูมิ 2. นครราชสีมาถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่22เมษายนที่ผ่านมาที่ถามว่าถั่วเหลืองพันลพบุรี 84-1 นิยมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใดได้บ้างคำตอบก็คือน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชมครับเกษตรกรนั้นก็ต้องคู่กับเกษตรกรรมนะครับเปรียบเสมือนพริกก็ต้องคู่กับผู้ปลูกนั่นก็คือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพริกนั่นเองครับทั้ง2 อย่างนี้ครับต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับกว่าพริกนั้นจะเจริญเติบโตงอกงามให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพต้องอาศัยการดูแลที่ถูกต้องของพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับทำให้ปัจจุบันนี้นะครับพริกของเรานั้นเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีไม่ได้อยู่แต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับชื่อเสียงนั้นยังกระจายไปต่างแดนอีกต่างหากนั่นเองครับและที่สำคัญครับพี่น้องเกษตรกรนั้นต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้แล้วก็เชี่ยวชาญโดยเฉพาะครับอย่างกรมวิชาการเกษตรนี่แหละครับที่พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงและอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรเสมอมาครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกับรายการก้าวไกลกรมวิชาการเกษตรได้ใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับ5จนถึง5ครึ่งทางวัฒนาทีวีครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับชาติและสิ่งแวดล้อมเราเลี้ยงคนไทยมานานแสนนานประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำยิ่งใหญ่สมคำครัวของโลกนี้นะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสร้างภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งพาตนเองสร้างชาติไทยให้มั่นคง